สวัสดีครับ FC ครับผ้ามาเบิ่งบรรยากาศขนมัน FC ขืนมันราคาอยู่2บาทครับไปมันเป็นแบบเครื่องแบบเปอร์เซียนเอาสปายมาได้ล่ะสปายมาให้ผู้ใหญ่นะ2คน81มัน81มันสิมันใบเขียวครับ81สปายก็อยู่ดีตัวในกระติกอีกตัวนี่ยังเดี๋ยวพี่น้องกินตัวสปายก็อยู่พวกเราต้องจะมาตัดอันนี้ใหญ่เหลี่ยมครับหันหลังอยู่นี่พี่ใหญ่เหลี่ยมกำลังโยกอยู่นั่นลุงนั้นครับผมว่าที่อบต.เฮ้ว่าที่อบต.แล้วว่าทำไมนะตำบลหัวฝายเช่นดงบอกไปได้ไหมตกลงกันเมื่อนี้แล้วเมื่อนะตกลงกันกับร้านเคยเมื่อนี้ละโอ้พูดเรียกตำแหน่งใครจะอยู่ใครจะไปดวงไฟสิโรดร้องไห้ดีไอ้ได้ที่ได้นั่งกินดีกีกับเล่ามือขึ้นครับนี่ไงเหลี่ยมเล่าว่าทีอบต.แล้วว่าสิสู้คักเติบอยู่ว่าท่านสู้เต็มที่แล้วต้นฟ้าแล้วเนาะกูคนหมดบ้านแล้วเด้อคนนี่ย่านเด้อเงินก็มีแล้วมันทอไปเงินก็พร้อมมันว่าคนนี่ย่านคู่แล้วมันต้องย่านคนเนาะบางคนบอกบ่กล้าลงสู่คนเนาะเงินก็พร้อมแล้วบ่กล้าลงสู่คนเนาะนะเสียงก็พร้อมแล้วเนาะอย่างงี้แจ้งมาว่าบ่กล้าลงสู่คนเนาะนะเขาทักทายมาที่เด็กนี่ครับผมผ่าบรรยากาศครับเก็บมั่นขึ้นมั่น FC ผมกะเก็บหลายเติบเวลาผมก็เลยอยากทาย FC เบิ่งว่าการปลูกไปไหนการขึ้นมั่นจังไรครับลดมาหน่อยทุ่มมือบ่ต้องในฟันใส่ดินเอาฟันทั้งรถหรอกอ่ะเอารถได้มันนั่นเต็มมันนั่นได้มันเอารถน้อยๆนี่ละมันค่อยได้บ่ต้องฟันใส่ดินจ้างบ่ต้องฟันใส่ดินบ่ต้องเก็บใส่เข่งเอาหัวมันเต็มนี่ครับผมตอนนี้กะมาถอนใส่กระบางสิเลย FC อันนั้นครับมีไอ้จองแม่เฒ่าครับเพิ่นกำลังฟันอยู่กระเบียเอ้ยมาบังเลยบ่เห็นมีไอ้จองฟันเฒ่าครับแม่เฮียนําไปได้แม่นี่ล่ะครับคุณก็ฟันจังซี่ล่ะ FC บ่ได้ฟันเอาต้นมันนําเด้ครับฟันให้มันเอาแต่ไอ้นี่ล่ะหัวมันกายมันอยากตีนายอยู่เด้อืมเฮียพี่นี่ตีเอาบ่ตีดอกมันมีราคาเออเฮาเอาดินฟันมันเอาบ่ต้องไปโฮกไปขายพ่อแม่มันบ่ตีมาก่อนคือว่าแม่นี่ท่านน้ำถ่ายคลิปอยู่กำลังได้2นาทีนึงให้เขาเบิ่งวิถีไปก่อนเปอร์เซียนละตักน้ำให้น้อยๆนะเติมน้ำไอ้นี่ก็คือว่าที่พ่อเฒ่าเพิ่นตีดินอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดทางนะครับเคลียร์ทางทางรถเพราะว่ามันต้องได้ถอยไปเรื่อยครับตอนนี้จะลงแล้วนี่ตอนนี้จะลงแล้วโอ้ยเดือดร้อนดิยังดังเลยดิเนี่ยวิธีชีวิตของเกษตรกรวิธีเกษตรกร FC ไปไหนเฮาสิไปเฮาสิได้มันบ่เป็นหยังดอกกันมันค่อยแห้งแล้วเฮาไปกินน้ำนิดหน่อยนี่ภาพเด้อเจ้าภาพกินน้ำบ่คือหมูมันอยากกินน้ำบางทีล่ะเจ้าภาพเนี่ยผมมันไปขายเพราะว่ากูไว้ให้เจ้าบ่ทีนี้7ปีลาดก่อนมาเลยขายบ่ทันเลยมาเก็บเอามื้อนี้สิประมาณ2เที่ยวเนาะประมาณ2เที่ยวแล้วก็สิบ่ค่ําดอก FC ประมาณเที่ยงคือบ่ายนี่แหละครับก็สิได้จัดแจงไปหม่องอื่นต่อลูกค้าได้ไปเดินทางซื้อของซื้อหยังเฮียได้เอาไว้จังซั่นเฮียติบ่ได้ซั่นจิ๊บสปาย FC จิ๊บสปายพอดีเพิ่นใหญ่เพิ่นย่างผ่านมาพอดีเพิ่นก็เลยลงมาซอยใหญ่เหลี่ยมแล้วก็ลุงนั่นครับยากกันทั้งนั้นละมันยากกันนี่ครับวิธีชีวิตคนบ้านนอกเฮาครับเพื่อแพ้ FC แต่ว่าช่วงนี้ก็ดีแน่ครับมันอากาศมันหนาว FC ถือว่าหนาวถึงแดดจะจ้านะครับแต่ว่าหนาวอากาศดีหมอดีกะออกกำลังกายเฮ็ดงานอยู่ FC ถือว่าใส่ได้ครับเดี๋ยวผมสิ360องศา FC เบิ่งครับว่าอยู่กลางทุ่งกลางท่าเป็นจังได๋อันนี้พื้นที่ก็ติดกับป่าสงวน FC โดนป่าโอ้มีป่ายางเกิดอยู่มีป่ายางนี่เท่านั้นแหละบ่ซื้อครับว่าบ้านนี้คันว่าเป็นเคยบ้านนี้บ้านโคกสว่างนะครับบ้านโคกสว่างตำบลหัวฝายเจ้าเฮ็ดเวียกบ่เป็นบ่ได้ครับกีดยางต้องเป็นตัดอ้อยต้องเป็นเฮ็ดมันก็ต้องเฮ็ดเป็นครับอยู่นี่เฮ็ดทุกอย่างนะ FC
พ่อใหญ่เพิ่นอยู่บ้านนี่บ่แม่นว่าเพิ่นอยู่ซื่อเด้ครับเพิ่นเฮ็ดทุกอย่างเพิ่นคอยมีเงินมีทองได้ใช้จัดจ่ายสบายมือแน่น้องเขาเฒ่าดีแล้ววะน้องลูกเคยรู้เคยน้องเขาเฒ่าดีเนาะนี่ครับเฮ็ดอยู่นี่มีแต่เกษตรกรเฮ็ดไรเฮ็ดหน้าทั้งนั้นแหละครับนี่ใหญ่เหลี่ยมครับ FC นี่มันบ่ทําย่องนี่บ่ธรรมดานี่ลูกสาวเพิ่นเปิดร้านอยู่ในสตึกเพิ่นครับขายเสื้อผ้านี่บ่ธรรมดาสิเป็นเสียแล้วเออเป็นเสียเอ้ยเป็นเสียแล้วนี่คนกล้าลงอบต.บ่เออเดี๋ยวๆถ้าไปเบิ่งคลิปเจ้าเด้อเดี๋ยวผมสิอัพเดี๋ยวนี้ล่ะถ่ายแล้วสิอัพลงเลยบ่ตัดต่อเออคนก็ย่านเลยย่านบ่ได้เนาะถอยเอาเขาท่าคือสั่นผู้นึงสนับสนุนอบต.มาประมาณ10ปีสิเนาะมันล้างมือเป็นมันก็ได้เป็นไงมาไงเออเจเป็นอบต.ซอยเหลือสังคมมากเลยน้อยปีสร้างผลงานไว้หลายอยู่เลยติมีพื้นเพิ่นยังก็สร้างไอ้พื้นที่ไว้อยู่กระแสไว้อยู่บ่แม่นว่าอยู่ซื้อมาลงปุ๊บปั๊บบ่คนบ่ฮู้หน้าบ่ฮู้ตาติเออถึงเบื้องหน้าถึงเบื้องหลังเพิ่นว่าอยู่มาตลอดไอ้กดข้อหากำนันยกของตัวนี่มันสําคัญยกยังกว่าอู้ยกได้ยังกันนั้นยกมาแล้วเดี๋ยวนึงเดี๋ยวกำนันยกมาแล้วเดี๋ยวนึงมันปิดเผ่าเลยเมาเมาเสียงนายกบ่จะถือตัวบ่เห็นบ่มีแผนเนาะบ่แผนแล้วนายกเต็มตายแล้วก็อย่างนั้นก็นายกบอกพดว่าเอามีคนมาถามหาว่าบอกจริงจังนะนี่นายบอกจริงจังกันดีเหรอพดว่าเอาเราไปหาไปมันจะประหยัดว่าจริงจังนี่ดีสินะนี่แหละครับ FC ครับวิถีชีวิตคนบ้านนอกบ้านหน้าครับเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนครับผมกะคงจะเก็บคลิปถ่ายทอดให้ FC แฟนครับได้เบิ่งกันซ้ำนี่ซะก่อนว่านี่ล่ะวิธีการขึ้นมั่นครับมันสับปะหลังนี่ล่ะ FC ก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีครับเพราะว่าถามลุงถามพ่อใหญ่เพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่ามันดีล่ะ2บาทนี่เพิ่นว่าก็สุดยอดล่ะครับพออยู่ได้ทุกปีก็เฮ็ดอ้อย FC โอ้ลำบากพ่อเฒ่าก็แม่เฒ่าเพิ่นเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเฮ็ดมั่นก็ถือว่ามาสบปีที่ราคาดีครับก็พอได้ FC พอได้พออยู่พอกินครับก็โอเคครับสําหรับช่วงทายทอดให้เบิ่งวิธีการเก็บมั่นครับสำหรับช่องคนอีสานไกลถิ่นก็ฝาก FC แฟนคลับคือเก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด้ออย่าลืมกดลูกกระดิ่งครับได้รับชมคลิปใหม่ๆครับผมจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมหรือเหมือนเก่าเลยครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ